รามรุ่งเรืองเมืองบุรีรมย์ธรรมชาติสวยงามอุดมเมืองแปะรื่นรมสมน้ำธานีเมืองแห่งรอยยิ้มอิ่มเอิบวัฒนธรรมมากมีเจ้าพระยาจะก็อาจจะใช้ความสับสนตัวเองเข้า
ที่แกนึงก็ด้วยแต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยไม่ต้องให้ความสำคัญต้องให้ความสำคัญหน้าหนึ่งก็ขอที่ประชุมแน่นก็ประเด็นที่ท่านเลยนะครับท่านได้จัดก็ให้ข้อหมายโดยที่ห้างต่อไปที่ห้างต่อไปสุดท้ายนะครับแล้วก็ขนาดตัวนี้ส่วนในเรื่องของผู้ที่ขอการสนับสนุนเนี่ยทำในนามของเชียงอาบังคับจังหวัดให้ท่านด้วยคือหาเด็กภาวะรับจังหวัดนะครับจะออกหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานนี้นะครับครับเชิญท่านอื่นใครมีความเห็นยังไงครับท่านเชิญครับเห็นด้วยไหมครับมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับเห็นไหมครับขออนุญาตอีกนิดนะครับที่ได้เห็นท่านจะเห็นว่าผมเป็นราชการหรือว่าการขอเงินเพราะหน่วยงานราชการเนี่ยเนื่องจากว่าผมงบราชการที่ใช้ไปหมดแล้วหมดล็อกการใช้ประมาณต้องยากนอกที่จากว่าอยากเป็นสุนทรีความอนุเคราะห์นะครับจริงๆครับจริงๆที่สามารถอนุเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งที่ขอแต่ว่าไม่ใช่ถูกต้องไหมที่เราเนี่ยก็คิดว่าเขาก็มีพลังอยู่แล้วไม่อยากสร้างปัญหามากกันครับมีความหลากหลายจุดที่เราจะเข้าไปหาเพื่อที่จะได้มาซื้อจะได้มาซื้อกันชอบตรงที่ดำเนินการผมมองว่าท่านประธานได้ทำที่ประชุมก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นทั้งที่ท่านก็จะเป็นผู้ไว้ก็มีส่วนที่ดีอยู่แล้วเราสบายที่สุดนะครับเราถ้าจะเข้าไปหลายช่องเป็นเรื่องสารุณะกับช่องเราใช้ทุกช่องกับการช่องนะครับแล้วก็ระวังการเดินนี้ก็คือมองว่าที่ผมหาหรือที่น้อยนะครับมันจะเห็นชอบแค่ไหนอย่างไรชอบแค่ไหนอย่างไรที่หนังสือที่จะขอรับการจัดประธานสภาเราได้ควบคู่กับการเติมเราก็ไม่ได้ที่จะยังคงอยู่และประสานงานใหญ่ขึ้นถ้าทำก็ยังมีบทบาทที่ยังมีอยู่นะครับครับและให้เป็นวัฒนธรรมเจ็ดสำนักงานวัฒนธรรมเจ็ดสำนักงานวัฒนธรรมก็เป็นหน่วยงานราชการก็ดูดีนะแต่ถ้าเป็นสภาวัฒนวันเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เขาทำหน้าที่โดยตรงแล้วแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนจริงๆแล้วก็เป็นในด้านวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่ซึ่งตอนนี้แม้จะได้ขับเคลื่อนแต่การทำงานใต้น้ำอยู่ในการทำได้ว่าตอนนี้ระเบียบทางราชการจะไม่ออกมามีการทำงานอย่างเป็นทางการแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างเราทราบงานในต่อเนื่องไปต่อเนื่องก็ยังมีเนื้องานอีกงานในต่อเนื่องอยู่ก็เรียนว่าแบบนั้นก็ยังชอบได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าคำหนึ่งที่ความประทับใจก็คือเรื่องงานของสภาเนี่ยเป็นองค์กรที่อาสาเข้ามาช่วยเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศาสนานะครับมีคำหนึ่งที่ฟังเป็นประธานนะครับเป็นคนออกหนังสือประกาศนะครับเพื่อขอการสนับสนุนในนามของสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทีนี้รูปแบบนะครับการท่านยังไงครับท่านบอกไปคือท่านอาจารย์จรัสเนี่ยท่านให้ข้อคิดนิดหนึ่งเท่านั้นเองว่าปกติการทำบุญเนี่ยไม่ควรจะไปกำหนดใช่ไหมครับว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้แต่ในแง่ของการบริหารจัดการเพื่อให้งานมันง่ายขึ้นทางมันกระชับขึ้นนะครับถ้าไปบริจาค5บาท10บาทก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะได้ยอดสักทีนึงก็เหมือนกับบังคับไกลๆได้ไหมนะครับเป็นว่าเราระบุไว้ในหนังสือที่จะขอบริจาคไปเลยนะครับว่าท่านประสงค์จะบริจาคเท่าไหร่ก็บวกกลมๆไว้นะครับข้อที่1 500ติ๊กมา500ที่2 1,000กับ
ได้ผ่านคล้ายๆกับที่ไปขอรับบริจาคเนี่ยต่อแล้วก็เก็บตังมาพร้อมเลยมันถึงจะได้ถึงจะทานนะครับไว้ให้ผู้บริจาคสักนิดหนึ่งนะครับ1,000, 3,000, 5,000นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มากกว่าจำนวนเท่าไหร่ก็ให้ระบุมาพวกเราเห็นเป็นยังไงครับขอความคิดความคิดเห็นด้วยนะหรือว่าเลยแล้วแต่เขาจะบริจาคนะครับก็สุดแท้แต่ว่าเป็นยังไงเห็นกับท่านดร.จรัสท่านได้ให้ข้อคิดมาว่าเป้าไปเราจะคำนวณให้ขึ้นนะครับว่าจะสามารถบริหารให้ขึ้นว่าถ้าเขาบริจาคถ้ากี่คนเราถึงจะพอครับถ้า 5,000 จะพอเลยที่มันก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายก็จะแคบลงนะครับท่านอนุรักษ์เห็นเป็นยังไงก็คงจะขอตัวบริจาคแล้วนะครับมีแค่เชิญท่านนุ่นเห็นเป็นยังไงเชิญครับในกรณีที่ทำไว้นะคะถ้าเกิดไว้แรกเป็นว่าเราจะทำไม่ขนาดไหนระหว่างระหว่างเหตุนี้ค่ะและสองท่านหนึ่งที่ไม่ได้ลงมาเองค่ะเกิดเป็นการระบบครับเซอร์ด้วยใช่ไหมครับในด้วยใช่ไหมครับในเวทีดีใช่ไหมฮะเขาเสนอนะเหมือนงานลอยกระทงนะครับเราก็จะขึ้นป้ายสปอนเซอร์ให้นะครับก็ดีถ้าหมายถึงว่าถ้าบริจาคทันใช่ไหมครับจะมีป้ายให้ป้ายให้ครับอันนี้ก็เสนอแนะอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นการตอบแทนสำหรับในการสนับสนุนในคอนเสิร์ตให้ครับท่านแต่ตัวเงินไม่ได้เห็นด้วยใช่ไหมครับได้เห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับเชิญอาจารย์วิชัยขออนุญาตตอนนี้นิดหนึ่งครับก็แสดงในเชิงการขอรับบริจาคแล้วก็มีหลายแนวทางในรังเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นด้วยนะครับแต่เราน่าจะเพิ่มช่องทางหรือให้มันชัดเจนขึ้นไปนิดหนึ่งในการบีบบังคับไม่ใช่สมมติว่าเราบริจาครับเป็นค่าโรคอารางวันเท่าไหร่แล้วค่าต้องกี่กรรมอะไรในการจ่ายตรงนั้นให้มันเป็นแผนที่เราจะอย่างรางวัลที่หนึ่งที่สองชมเชยก็ภาพหรือมีผู้ที่สนับสนุนตรงนี้เลยมันก็จะชัดเจนขึ้นไหมครับหมายถึงมาตรการที่ค่าใช้จ่ายใช่ไหมจะไปหักลดหย่อนมันต้องเป็นแบบฟอร์มอะไรหรือเปล่าครับขออนุญาตได้นะคะเสร็จครับเราเป็นหน่วยงานรัฐก็ไม่ได้แล้วก็มันไม่ใช่งานการกุศลนะถ้าสภาวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลนะที่บุคคลนะครับในงานของรัฐถ้าออกไปในนามสภาได้ใช่ไหมสภาไม่ได้เหมือนกันงั้นก็ไม่เป็นไรก็บริจาคแต่เราออกหลักฐานให้ดีนะครับผมเห็นด้วยว่าออกหลักฐานให้อาจจะเป็นใบเสร็จรับเงินที่เราซื้อมานี่แหละบินเงินสดนี่แหละได้รับเงินบริจาคจากใครร้านอะไรนะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็มีก๊อปปี้ใช่ไหมครับแล้วก็ฉีกต้นฉบับให้เข้าไปแล้วก๊อปปี้แล้วเอากลับคืนมาแต่พี่ชัยเชิญครับก็ประเด็นที่ว่าสักครู่นี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับเนื่องจากสภาเราเป็นองค์กรภาคเอกชนก็ให้ระเบียบในการแต่การที่จะไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนตรงนั้นไม่ครับวัดความแตกต่างของวัดก็คือวัดเป็นคนต่างฝ่ายท่านสามารถที่จะทำไปวัดตัวธนบัตรทำไปลดหย่อนได้ก็มันควรได้ก็มันควรลดออกแล้วต้องการสนับสนุนนะครับคือแล้วอีกประเด็นที่บอกว่าเราจะมันเป็นหลักฐานอย่างไรมันก็มีซอฟต์แวร์หนึ่งเราว่าใบสำคัญรับเงินธนาคารที่สองแล้วก็ที่เป็นเฉพาะที่ใหม่ที่โฆษณาเลย
ราสามารถสร้างที่สำคัญต่อไปแล้วก็สภาสามารถที่จะออกเกียรติบัตรเพื่อสูญเกียรติให้ท่านได้เราอาจจะคุยกันตรงนี้ว่าคุยกันตรงนี้ว่าใครขึ้นไปน่าจะได้ขึ้นไปน่าจะได้รับเกียรติบัตรแล้วก็ตรงนั้นน่ะจะเป็นตรงนั้นน่ะจะเป็นประโยชน์ที่จะไปที่จะไปเสริมสร้างเป็นข้อมูลหลักฐานสังคมแล้วก็ยกย่องให้เป็นให้เป็นบุคคลตัวอย่างในในส่วนสังคมได้ครับผมครับเช่นนั้นครับเช่นนั้นครับที่สองลักษณะก็สองลักษณะก็คือทำเป็นสุขารับเลยนะครับเลยนะครับท่านเป็นตัวของท่านวิชาเจตนะครับท่านก็ถือว่าท่านก็ถือว่าไม่ถูกต้องประการหนึ่งประการที่สองประการที่สองนี่ก็คือข้อเป็นข้อเป็นเกียรติเกียรติบัตรให้ไปนะครับในเกียรติบัตรท่อระท่อระก็ชัดเจนตรงนี้นะครับหรือเพียงแต่ว่าครับก็สรุปได้เลยนะครับบางข้อด้วยนะครับข้อด้วยนะครับเป็นไปสำคัญรับเกิดไม่ด้วยรับเกิดไม่ด้วยครับนั่นก็สรุปเป็นที่ยุติทีนี้อาจจะออกภายหลังได้ออกภายหลังได้นะครับแต่ไปสักนะครับมันจะต้องเพื่อที่จะให้พวกในขอบริจาคได้ถึงไปเลยนะครับเราจะแกะฟอร์มนี้ขึ้นมาสำเร็จได้ตอนไหนครับท่านเชิญอันนี้ก็คุณจะพูดถึงประเด็นเรื่องหนังสือไปเรื่อยๆนะครับหนังสือภายในวันนี้ถ้าท่านประธานวันนี้เสร็จท่านจะสารเรื่องใบจดหมายรับเงินเรื่องใบจดหมายรับเงินก็ดีนะครับท่านขอบคุณครับถ้างั้นก็กรรมการที่อยู่ที่นี่นะครับถ้าได้มีภารกิจที่ไหนเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ให้ท่านอาวุธจังหวัดท่านหนึ่งแล้วพรุ่งนี้พวกเรามาประสานเอานะครับเอกสารเราถ้าบริจาคพอรับบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะกลับมาพบกับการเพื่อสรุปนะครับมามากน้อยแค่ไหนเพียงไรเนี่ยเราจะเอานะครับจุดเลยใช้เวลาติดปั๊บสิ้นเดือนถ้าสิ้นเดือนนี้ก็เรามาดำเนินการเพราะว่าจะประกวดวันที่11ใช่ไหมครับสัปดาห์แรกส่วนคณะกรรมการผมว่าคณะกรรมการเนี่ยก็คงจะรอกันเพิ่มเติมความมั่นใจว่ายางไฟต้มไฟสตาร์ทไฟสตาร์ทเองที่จะไปอะไรพวกนี้เขาก็ต้องใช้เงินเพราะงั้นต้องก็อยากจะให้ถ้าสมมติว่าสิ้นเดือนเราประชุมนะครับหาระดมเงินวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยติดช้าไปไหมครับช้าไปคิดว่าสักวันที่เท่าไหร่ครับเราโอ้ถ้าเป็น30ได้ไหมครับเอา30ก็ดีจะยุ่งแต่ละฝ่ายคุณจะมีข้อแต่นี่ถือว่าเป็นกระบวนการเดินในทางวิชาการเดินแล้วก็มีการไปทำนั้นแล้วก็น่าจะมีประชุมอีกครั้งหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือวันที่ประมาณวันที่ใครเขาจะหลบพูดเลยวันจุดจะได้มีประชุมจัดวันที่14-18วันที่18ธันวาเป็นวันพระราชาเริ่มจากที่14ธันวาครับเยอะที่กำหนดการเดินโทรมาที่ผู้นี้นะครับเรื่องที่3ที่จะนำมาเดินก็คือวันที่20นะครับเดือนนี้ก็จะมีการเสร็จงานก็เป็นทั้งหมดนะครับคือเป็นพิธีใหญ่ที่วัดนะครับพระรามหลวงจบเวลาตั้งแต่เวลา19:00 น.ประมาณนี้ตั้งแต่18:00 น.เป็นต้นไปนะครับ
อันนี้ก็ใช้วิธีเป็นวิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ทำพร้อมกันทั่วประเทศนะครับมีมาปากวันนี้28ตอนที่ท่านบอกวิชัยเรียนวัดเป็นบอกวิชัยเรียนวัดเฉยก็เก็บที่30เฉยก็เก็บที่30ครับก็ผมจะดำเนินการทุกใบท่านที่มีโอกาสก็เชิญนะครับมีความประสงค์จะนะครับเรื่องฟังใครดีเรื่องอะไรก็ดีอะก็ได้ฟังการถ่ายรูปผู้สมิทธ์การถ่ายรูปผู้สมิทธ์ก็ดีเดี๋ยวนะครับคุณครับท่านนายมีเรื่องอะไรอีกไหมครับเชิญครับครับเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนที่3มังคาสองพันมานั้นได้ขณะนั้นได้ประชุมทางคณะสงฆ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อและประธานที่ประชุมได้มอบภารกิจในเบื้องต้นตอนนี้ได้ประชุมรับผู้สมัครแล้วก็ผู้สมัครนั้นเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ละจังหวัดครับแต่จังหวัดก็รับสมัครเขาก็รับสมัครทีนี้นักสื่อทางราชการยังรอวันนี้ถึงจะออกได้ส่วนในหลักไปแล้วเหตุที่รอวันนี้เพราะว่าทางการโครงการศาสนาวัฒนธรรมจะนำพรบ.วันพรุ่งนี้ขออนุญาตให้ข้าราชการอุปสมบทก็คือเป็นบรรดาไม่เกิน15 วันนะครับเราก็รอฟังอยู่ว่าเพราะถ้าทำออกมาตอนนี้ก็กลัวว่ามันขับซ้ำอีกนะครับพอเรื่องก็เร่งด่วนพอเรื่องที่จะเข้ามานะครับพอรู้จักเรื่องนั้นก็มีตังค์เลยน่าจะไปหาคุณนุ่นคนนี้ก็ช่วยกันนะครับจะก็จะเป็นการเสริมให้งานนี้เร็วขึ้นนะครับให้มันเร็วขึ้นแล้วก็จะตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ข้อเสนอแนะครับท่านที่บอกแล้วนะครับที่ให้กระดาษ A4 ไปเนี่ยแล้วก็เอามามอบให้ทางคุณสนก็ได้นะครับวันนี้แล้วก็ถ้าไม่ได้วันนี้เอาไปเขียนที่บ้านพรุ่งนี้มารับเอกสารอย่างที่ท่านผอ.บอกนะครับก็ขอเป้าหมายด้วยอันไหนที่ท่านไปเองได้อันไหนท่านไปเองไม่ได้ก็บอกรายชื่อกลุ่มเป้าหมายมานะครับขอความชัดเจนถ้าเป็นร้านอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเราจะได้ไปถูกนะครับผมนะครับถ้าเป็นบุคคลเหมือนกันนะครับท่านอยู่องค์กรไหนกันอยู่องค์กรเปลี่ยนชื่อมาไปไม่ถูกไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับถ้าไม่มีอะไรผมก็ขออนุญาตปิดประชุมครับ